สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาไปเลาะหาเห็ดมื้อไทยวิวสุเบิงจ้ะแดดกำลังออกพี่น้องจ้ะมื้อไทยวิวสุเบิงแดดกำลังออกเออจากเวียกจากงานกับเขาป้าพุ่นรถคอยจอดไว้พุ่นหนทางพุ่นถ่ายวิวสุเบิงจ้ะพี่น้องวิวป้าไปพี่น้องมาเบาหลายใหญ่ห้างไปหาเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะบุญละขึ้นบนโน่นเทิงบุญละนี่นะป้านี่ละสิขึ้นพี่น้องป้านี่ละเขาป้านี่ละเบิ่งเนาะไปพี่น้องตามไปเบิ่งยายเมสิได้เห็ดอีหยังมื้อนี้เหลืองหาเก็บเห็ดได้เห็ดยังก็เอาคือว่าคือเก่าหันละพี่น้องกินน้ำคู่มือเนาะพี่น้องกินคู่มือเก็บหาเก็บคู่มือกินยังบ่เบื่ออยู่เด้อพี่น้องเฮ็ดตะปูนี่เก็บออกอีกก้อนจ้ะคุณกินยังบ่เบื่อเมื่อเพิ่นจะเข้าออกบ่ได้เก็บแล้วล่ะดอกนี่อีพ่ออีแม่ดอกใหญ่หนึ่งสองดอกโอ้ยข้อขาดจ่อยตัวนี้เฮ็ดอันนี้ก็กินแซ่บคือกันแซ่บทุกเห็ดแหละพี่น้องเห็ดธรรมชาติเนาะเห็ดล่มน้อยเหี่ยวคักดอกนี่ดอกนี่เหี่ยวโมงามพดหลายพดพี่น้องเหี่ยวเนาะเห็ดหลายอยู่มันถ้าเหี่ยวมีชุ่มหนึ่งเห็ดเหี่ยวคุณเห็ดเลี้ยงกับเห็ดตะปูเหี่ยวดอกเหี่ยวแดดจะแก้แน่เลยล่ะมันเป็นเห็ดหมอกพี่น้องเนี่ยอ่อนๆอยู่ในคนหัวตะขืนนี่เอาอยู่ดิเขาจะเอาอยู่ยังเห็ดลมเห็ดหมอกเมื่อกี้นี่มันจะออกเป็นมูลายหลายนี่พี่น้องดอกนี้ได้เพิ่นบ่กินคอยกินเด้อพี่น้องจ้าเห็ดหมอกนี่เพราะคอยเก็บกินทุกปีเห็ดหมอกมันยังบ่บานพออีแม่ตกมันลืมมาเทิมนี่ครับน้ำอ่อนดูเก็บกินไม่หมดเบื่ออันก็กินอันนี้ว่าตอบครบเมนเด้อเพิ่นว่าเก็บไปยังเยอะแยะเก็บไปยังหลายแท้ว่าซั่นมันกินบ่แซ่บว่าซั่นอันของแซ่บอยู่กับผู้มักเด้อพี่น้องจ้ะยายแม่นี่มักกินจ้ะแซ่บสำหรับยายเมย์เด้อผู้ใดบ่แซ่บแต่ว่ายายเมย์แซ่บจ้ะมันอ่อนอยู่นี่โอ้ยมันก็ถิ่นมีดโอ้ถึงไฟมันถิ่นมีดอีก
ลงนาลงหลังตัดออกได้หลายโลดจึงดังง่ายต้มจืดกระแซบด้วยพี่น้องพัดกระแซบนี่มุ่นหัวดอกนึงฮะนี่ดอกนิดหน่อยนี่ต้มจืดกระแซบจากแข็งแล้วพี่น้องฝนบ่ตกหลายมือมีทางนี้เดี๋ยวพี่น้องเข้าบ้านนี่อีกสายพันธุ์นึงน่ะนี่นะเฮ็ดตะปูน่ะเพิ่นมี2 3สายพันธุ์ที่เขาบอกให้ฟังกันเนาะกินได้คือกันนี่พี่น้องนี่สีน้ำตกน้ำตาลนี่สินะนี่อีกสายพันธุ์นึงอย่างนี้กินได้จ้ะเฮ็ดตะปูเพิ่นมีหลายสายพันธุ์แล้วตะปาพี่น้องบ่คือกันเนาะแล้วต้องมองมันจะเกิดจ้ะเรียนตึกเลยนี่สายพันธุ์นี่บนใบคนแก่ดิพี่น้องอันนี้อีกสายพันธุ์นึงกันนี่ตัดข้างยูโรเต๋าเนี่ยมันคืนอ่อนๆนะพี่น้องนี่ทั้งในเป็นคือกันเนี่ยทั้งในนั่นเป็นสีขาวคือกันทั้งในนะพี่น้องนี่เห็นไหมไหมอยู่นี่อ่อนๆอยู่นี่นี่อีกสายพันธุ์หนึ่งจ้ะนี่นางต่อพี่น้องนี่เห็ดยังนี่เนาะป้าไม่เห็ดยังเงาใหม่คุณพี่น้องจ้ะเห็ดยังมึงดูป้าปั่นเห็ดเข็มทองเงินบ่โอ้ยโบแมนดอกติดไปเบี้ยออกคักออกแน่อุ้ยปั่นเห็ดเข็มท่องอ่ะโหลดเห็ดไตเบี้ยหลายคักเห็ดอีหยังปลาใหม่บ้านข่อยคนละปลากับปุ่นข้าเจ้านั่นเนาะพี่น้องปลาใหม่เอ็นนี่ห่างๆในบุญอ่ะอุ้ยแกแล้ววะนี่วางเพิ่นไว้ซะเนาะตลาดแล้วล่ะเห็นดอกงามก็อดเจ็บบ่ได้เจ็บโลดกินได้คือเก่านั่นแหละเนาะเลี้ยงนี่เป็นหนึ่งจุแก้วให้กินเห็ดตะปูช่วงนี้มันก็ออกหลายหลายเจ้าพี่น้องโอ้โหเก็บลายแต่อดเก็บไม่ได้หลายคักหลายแน่มากกับพ่อได้เก็บอีดอกปลาแหงกันเลยฝุ่นจุ่มหนึ่งเห็ดหมอกันเริ่มออกแล้วพี่น้องนี่กันเริ่มออกเอาก้อนดอกอ่อนๆนี่เพิ่งเห็ดตะปูพุ่นน่ะพี่น้องโอ้ยอดเก็บบ่ได้คือเก่าแล้วน่ะเก็บโลดไปลวกไว้ตู้แช่ของยายอยู่ดอกว่าแม่ตัวอ่อนซ่อนเขาปลาแม่ก่อนซ่อนพี่น้องจ้าพุ่นน่ะเห็ดหลายหายจากเห็ดจังต่อเห็ดอย่างเนาะพี่น้องเห็ดพึ่งขาแดงเก็บสู้เห็ดคือเก่าแล้วพี่น้องมื้อนี้นะเห็ดยังกินได้ก็เก็บเบิดลักออกดอกใหญ่แล้วตัวนี้ไม่ได้ตัดพอดขาจับใส่กระตาเลย
ดึงขึ้นมาขึ้นเบิดทั้งเงาทั้งหยังกันโลดเก็บเอาทุกเห็ดที่กินได้น้อยก็บ่คิดบ่อยากเฮ็ดอันนี้ออกอันนี้เพิ่นออกซอแซ่ออกยังบ่หลายไปออกที่ประเทศไทยเนาะพี่น้องหลายโพดหลายโพเฮ็ดอีกเลยบอกไปก่อนเด้อพี่น้องเฮ็ดหมอกนี่ผู้ใดอันกันว่ายายแม่นเก็บไปตะพื้นตะพื้นอย่าเก็บน้ำยายแม่เด้อเพราะยายแม่เคยกินนี่จังเก็บเฮ็ดหมอกนี่พี่น้องเคยเก็บเคยกินนี่จังเก็บบางคนเขาเจ้าก็กินบางคนเขาเจ้าก็บ่กินเฮ็ดบอกเนาะพี่น้องนี่บางคนก็กินบางคนเพิ่นก็บ่กินแล้วแต่ผู้อันสิกินเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้มักดอกนี้ดอกน้อยๆสิมันจะเก็บอยู่พี่น้องมันได้เน่าได้อันนี้ยังเจาะเห็ดอันนี้บ่ค่อยมีหยังเจาะดอกพี่น้องดอกน้อยๆจังซี่ติดประตอนยังเด็กๆนี่แหละบ่อึดบ่อยากได้เห็ดอีนี่เพราะถ้าเขาเจ้าบ่นิยมกินกันคือว่าเนาะพี่น้องเว้าก็เว้าเนาะบางคนเขาเจ้าก็กินบางคนเขาเจ้าก็บ่กินเฮ็ดหมอกนี่กินเพิ่นบ่น่าส่วนกินแต่ว่าเวลาเฮาไปต้มไปหยังที่แล้วเราไม่เฮ็ดแนวกินก็แซ่บเด้พี่น้องจ้ะกับผู้มักเนาะเอาอีกก่อนอย่าฝ่าลำคาญเด้อแต่ผู้มักยายแม่เก็บเอาสู่เฮ็ดแล้วเฮากินได้เพราะศึกษาแล้วจังเก็บจังกินพี่น้องบ่แม่นว่าเก็บกินไปตะพื้นตะพื้นเด้ถ้าเฮ็ดได้เฮาเพิ่นบ่ว่ากินบ่ได้เฮาก็บ่กินในตำราข่อยเพิ่นก็ว่ากินได้เนาะบ่จังเก็บข่อยก็เก็บกินทุกปีแล้วพี่น้องข่อยเว้าสู่ฟังแล้วจ้ะไปยามลงไปทั้งพุ่นก็บ่มีข่อยก็สิกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องดอกนี้ตะบังจุ่มนี่ที่งามแท้เก็บโหลดเนาะพี่น้องน้ำเว้ยดอกอ่อนๆอยู่หลายคักปุ่นหมุนเนาะให้เงี้ยขึ้นยังไงเหลืองดอกน้องThank you.
กลับบ้านแล้วพี่น้องคนละรถขอจอดอยู่คุณขอพูดหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งซองเมลี่แฮปปี้พี่น้องจ้าพ่อกันคลิปหน้าจ้ากลับแล้วพี่น้องคุณรถจอดอยู่คุณทางคุณเด้พี่น้องว่าสิเฮ็ดแนวกินแซ่บนี่คือเฮ็ดอันนั่นเนาะเฮ็ดตะปูฝรั่งเฮ็ดเนี่ยแซ่บๆพี่น้องต้มน้ำลวกซะก่อนจ้ะลวกซะก่อนพี่น้องจ้ะจะลวกก่อนล้างน้ำแล้วลวกซะก่อนลวกแล้วจะเอามาเฮ็ดกินลืมค่ะบอกไงคนนี้ทำไมเป็นสิพี่น้องจ๊ะบริพาทำไมคุณน้องเนี่ยทำไมเป็นคุณสิเลือกสักคนคุณจังสิเอาเนาะเฮ็ดแล้วกินจ๊ะลวกลวกให้เพิ่นนี่จัก20นาทีพี่น้องจ๊ะเฮ็ดตะปูฝรั่งเฮ้พี่น้องกดลวกๆนี่กดลวกซะก่อนนะจะเอาไปเทแล้วบัดนี้เทน้ำเพิ่นออกเนาะเทน้ำเพิ่นออกบัดนี้หมอกดแล้วพี่น้องเฮ็ดลงใส่เครื่องเขาก็ตำแล้วพี่น้องงอหอมทาตะไคร้ใบมะกรูดคือเก่าพี่น้องจ้ะตำใส่เหลือใส่พี่น้องเลือดปรุงรสคุณนี่ยังไรหรอพี่น้องน้ำปลาปลาดาบริไซแล้วพี่น้องพวกอันนี้หมอกเอามาผงนัวพ่นบันนี้พี่น้องจ๊ะน้ำแห้งก็กินได้ละเอิ้นว่าหมกหมอเก่าแล้วพี่น้องหมกเห็ดตาปู่คือบ้านเฮาเนาะกามพริกหมกเห็ดตาปู่ฝรั่งตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมใหญ่ต่ำใส่คือเก่าแล้วพี่น้องอาหารอีสานอาหารบ้านๆเฮาจ้ะจะงุ่มไว้จักหน่อยก่อนไปโอเคพี่น้องแล้วก็เรียบร้อยแกงก็เจาะแล้วหมูก็เจาะเห็ดตะปูแกงชะน้ำก็เจาะหมูหมอแล้วพี่น้องหมกหมอก็เอิ้นเนาะแกงน้ำก็เจ้าพุ่นก็เอิ้นแต่ตะสีว่าเนาะอันนี้ก่อนหมกหมอแล้วก็จีจงให้พุ่นมีน้ำจักน้อยพี่น้องตำน้ำพี่น้องจ้าเสร็จแล้วจ้าเรียบร้อยนี่เห็ดตะปูนั่งดอกเขากับผ้าผ้าแล้วดอกง่ายๆเนาะดอกแดงอันนี้น้องเขากับผ้าพี่น้องไม่ได้ผ้าไปขึ้นดอกจ้าเห็ดกินล้อมเมืองเด้อพี่น้องตำข้าตะไคร้ใบมะกรูดใส่แซ่บจ้าเอามาลวกทิมสักคนลวกน้ำทิมสักคนจาก15-20นาทีแล้วเขาจะเอามาประกอบอาหารกับพี่น้องได้เราจะนี่วัดเรียบร้อยแล้วจ้าแกงก็ได้พี่น้องแล้วจะเขาสิมากแล้วจะเขาสิเห็ดกินเนาะเห็ดได้กินทุกเมนูพี่น้องกับปูฝรั่งนี่จ้ะเห็ดกินได้ทุกเมนูจ้ะแล้วเราจะน้ำแห้งแล้วปรุงแล้วถิ่นพักนั่งตูเขาบอกแง่งแห้งใส่พี่น้องจ้ะซื้ออันซื้อมาตะกินบ่ทันเนาะก็ได้มาตากแห้งไว้กะแย่งกะผักนั่งตูจ้ะใส่ตะป
แล้วบัดนี้